สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่30กันยายนกับผมอาจารย์จิมจินนัสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านครับวันนี้นี่โอ้โหตลาดบ้านเราครับยังกะลดไฟเหาะนะครับจากตอนช่วงครึ่งเช้านะครับบวกไปร่วมๆจะ20จุดนะครับ ครึ่งบ่ายก็กลับด้านเลยนะครับหนังคนละม้วนนะครับนะไหลลงมาติดลบประมาณ10จุดแล้วก็ตีกลับขึ้นมาได้นะครับนิดหน่อยนะครับนะก็ถือว่าวันนี้เหวี่ยงประมาณสัก30จุดบวกลบนะครับตรงนี้หน้าโอก็ ไม่ธรรมดานะครับตลาดบ้านเราเล่นอาการแปลกๆแบบนี้มา2ครั้งแล้วนะครับที่เรียกว่าขายหมดทุกๆเซกเตอร์นะครับขายให้เรียบขายให้เฮี้ยนนะครับนะเอาเป็นว่าใ, quad, ใครถือตัวไหนอยู่นะแล้วโอกาสที่คุณจะไม่โดนนะครับนะถือว่าต้องถือว่าคุณเลือกคุณได้เก่งมากเพราะว่ามันกระจายขายหมดทุกๆเซกเตอร์จริงครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าเขาขายกันยังไงนะครับอ่ะอันนี้ ส่วนคนที่แผนของเราอ่ะส่วนแผนของเรานะครับความเดิมก็คือแผนของเราเนี่ยมีการลดพอร์ตมานะครับให้ทุกคนลดพอร์ตมาตั้งแต่ตอนที่เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1 6 4 0นถึง1660เนาะเตือลดพอร์ตอยู่2วันนะครับตอนนั้นเซ็ตก็เวียแถวเนี้ยงหกส่ศูนยนึ่ง1 6ห0งั้นก็ทุกคนก็ได้ลดของมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างทางก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ซื้อรอบใหม่นะแต่ก็มีการบอกทุกคนว่าถ้าเกิดใครจะ ลงมาแล้วซื้อนะครับบริเวณแนวรับนะครับเหมือนยงผมเนี่ยนะครับนะพอถึงแนวรับผมก็ทยอยซื้อบ้างนะครับก็จะมีโซนแนวรับที่น่าสนใจอยู่3โซนนะครับโซนแรกก็1605ถึง1615นนะครับอันนี้เป็นโซนแรกนะครับเป็นโซนที่เรียกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่างชาตินะครับแล้วก็ โซนที่2ก็1595ก็มาถึงและโซนที่3คือโซนสุดท,ท้ายนะครับที่ประเมินเอาไว้ก็อยู่ที่1570-1575ถึง1,575โซนนี้นะครับสโซนนะอ่ะเรียกว่าไหลหลุดมา2โซนแล้วแหละนะครับถ้าใครทยอยเก็บบ้างก็อาจจะมีะเข้าพอร์ตได้บ้างแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าเก็บนะครับแบบรอซื้อตอนเบรกทีเดียวก็ต้องไปรอซื้อนู่นครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก1645เนาะอ่าแล้วก็ ถึงจะเข้าเกณฑ์ซื้อรอบใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เกณฑ์ซื้อรอบใหม่ต้องปรับลดลงมาไหมเพราะว่าเซ็ตมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆอาจารย์บอกว่ายิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนะี่ยเกณฑ์ซื้อมันก็จะได้ราคาดีขึ้นนะครับนะภาพรวมของเซ็ตของคนที่ซื้อแบบตอนเบรกอะ่ะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วอาจารย์เดี๋ยวมาดูกันหน่อยซิอ่าแบบไม่ไม่ไม่ไมถัวตอนขาลงอะ่ะเอออยากซื้อตอนเบรกนะครับน่ไปดูกันว่าแนวตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับรวมทั้งคนที่ใช้นะครับตัวโปรแกรม MT5 นะครับในการนับไพ่วอลลุ่มเจ้า ยากง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นกันก่อนทุกท่านครับกับระบบนี้นะครับนะเทมเพลตระบบนี้นะครับที่อาจารย์ไปสอนที่ตลาดทีเฟกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็วันนี้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็น่าจะบิลนะครับเสร็จในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวจะแจกตัวนี้ให้ทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดูในฝั่งของคู่เงินก็ได้นะครับฝั่งทีเฟกก็ได้ฝั่งหุ้นก็ได้นะครับถ้าก็เปิดซิมโบหุ้นให้ดูนะซิดก็สามารถ เคาะดูชื่อหุ้นได้นะครับตัวนี้นะก็แจกฟรีทุกคนไปเลยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้กับทางตลาดทีเฟกที่เรียนกับอาจารย์ไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เรียนคนที่ไม่ลงทะเบียนนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตมาก็ใช้ได้เช่น mm. เดียวกันนะครับคนที่เปิดพอร์ตเนี่ยได้เซอร์วิสท,ทุกอย่างอยู่แล้วน,นะครับมีอะไรมีอะไรเนี่ยคนที่เปิดพอร์ตได้หมดทุกอย่างไปแล้วนะครับงั้นก็ประมาณนี้ก็เป็นของฟรีนะที่ที่จำกัดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนกับคนที่เปิดพอร์ตเท่านั้นนะครับ ใครยังไม่เคยใครอยากได้ตัวนี้แล้วไม่ได้ลงทะเบียนเรียนกับทางตลาดทีเฟกไว้เมื่อวันเสาร์ก็เดี๋ยวไปดูว่าเปิดพอร์ตยังไงแล้วเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็เป็น4ผู้เล่นของบ้านเรานะครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับนะก็ต้องบอกออทุกท่านก่อนว่าเดือนนี้นะครับกันยายนนะครับต่างชาติก็เป็น MM หลักของบ้านเรานั่นแหละนะครับวันเทรดทั้งสิ้น21่วันเทรดนะพรุ่งนี้อีก1วันก็22นะครับก็เซตรอบนี้ลงมา 40%แล้วนะครับนะต่างชาติก็เป็นผู้เล่นหลักในการกําหนดที่ทางตลาดในเดือนนี้เดือนที่แล้วตอนฝั่งขึ้นเขาก็กําหนดนะครับตอนฝั่งลงเขาก็กําหนดนะงั้นก็ต้องไปดูนะครับตอนขึ้นเนี่ยขึ้นพามา60%รครับตอนลงนิ่สัดไป50%ปจุดแล้วนะครับ <laughs> ก็โหดร้ายเหลือเกินนะครับก็น่าจะใกล้แนวรับแล้วนะประมาณสัก1.570-1.575นะครับแนวรับสุดท้ายที่ประเมินเอาไว้นะครับก็คุยงคือเซตก็ลงประมาณสัก2ใน3ของการขึ้นมานะครับก็ ไม่ควรจะหลุดโซนนี้หรอกนะครับต้องรีบกลับมาซื้อคืนแล้วต้องมาดูแล้ววันพรุ่งนี้นะครับต่างชาติจะคัมแบ็ค หรือไม่นะครับนะระดับในสิ้นเดือนกันยายนตรงนี้จะกลับใจหรือเปล่านะเออนะครับค่าดอล,ลลาร์ดอลลาร์ก็เริ่มไม่แข็งค่าเพิ่มขึ้นแล้วนะเออเราจงเราโจรเขาก็ไม่ได้ทําเขี่ยโลมาใหม่ในวันนี้นะครับนะทองคําก็ไม่ได้นั่นก็แค่พักตัวแต่บ้านเรามันดูเล่นแรงกันเวอร์ไปหน่อยในวันนี้ใช้คําว่าแรงเวอร์ดีกว่านะครับนะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับในวันนี้นะโอเคครับต้องไปดูว่าพรุ่งนี้ต่างชาติจะคัมแบ็กหรือเปล่านะ ส่วนระบบแท่งเทียนของเรานะครับพยากรตลาดแบบวันต่อวันนะครับวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับก็มองลงรอบล่าสุดเนี่ยตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับวันนี้โอ้หเวียงสุดๆครับเพราะว่าเปิดมานะครับราคาโอเพนมาก็เกินปิดดีแล้วนะครับนะก็เรียกว่าพยายามจะเกิดสัญญาณรีเบลให้ได้นั่นแหละนะครับก็เกินแล้วนะ1605มันเปิดมาก็1607แล้วเนาะโอ้โหก็ไปไกลเลยนะครับแตขึ้นไปข้างบน17โคตรบ้าบอเลยนะครับสุดท้ายก็กลับมาปิดติดลบจนได้นะครับก็วันนี้ ปิดปกติที่1594นะครับก็ปิดไปที่1592นะครับบวกลบเกิน1จุดก็ถือว่าไม่แม่นนะครับนี่2จุดนะครับใช่ไหมบอก1605เนาะก่อน1607นะพอบอล1594ปุ๊บก็1592นะก็บวกลบ2จุดก็ไม่แม่นครับเราต้องบวกลบแค่จุดเดียวนะครับอันนี้ก็แต่ว่าทิศทางถูกต้องเนาะก็คือมองลงก็ลงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็โพสตั้งแต่ตอน9.29โมง29นาทีครับ โพสก่อนที่ตลาดจะเปิด PO นะครับงั้นเราจะไม่มีทางทราบว่าวันนี้จะเล่นฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับทั้งที่จริงแล้วทุกคนน่าจะมองรีบาร์เหมือนกันหมดเนาะแต่ระบบแท่งเทียมมันยังคงมองเป็นลงอยู่นะครับประมาณนี้เนาะใครจะแล้วใครจะเข้ามารับข่าวสารก็สแกนเคอร์โค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมพว่าที่ดับมีสแลทไทยอินเวสเตอรมก็ได้เช่นเดียวกันนะในการรับข่าวสารทุกๆวันจากเราครับ มาดูตัวระบบชีติเกเตอร์ครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะก็ช่วยเราในการประเมินหาจุดสัญญาณรีบาวนะครับหาจุดในกับตัวต่างๆจบรอบรีบาวดูยังไงวันนี้เขียนอะไรครับเตรียมรีบาวอ่าแน่นอนครับก็เกิดบอลเขียวขึ้นมาแล้วนะครับนะสะบัดขึ้นมาแล้วเมื่อวานเราบอกไว้ว่าประมาณสักไม่ใช่ประมาณหรอกเรบอกในเทปเมื่อวานเนาะหนึ่ใช่ไหม เห็นเกิน1605นะครับปิดเกิน3เส้นทรีเกเตอร์เมื่อไหร่ก็เข้าสู่สัญญาณรีบาวนะครับนะรีบาวได้ไม่นานครับช่วงบ่ายกับดาวอยู่แล้วนะครับเละเลยนะครับ<ม>ก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรนะครับนะทำโลเกียร์โลต่ำลงด้วยนะครับนะตามสไตล์นะครับก็ค่อยๆสบัดก่อนคือคือก่อนจะก่อนจะเกิดเดี๋ยวนี้ก่อนจะเกิดเทรนด์รอบใหม่ขาขึ้นรอบใหม่ที่ไลท์นะครับจะต้องมีไอช็อตจังหวะแบบนี้ทุกทีนะครับช็อตที่เรียกว่า ต้องเชื้อดก่อนสักหนึ่งรอบนะครับแล้วค like like, like like yeah, ่อยเด UH! ี๋ยวเขามีเทรนด์นะครับอ่ะมักจะเป็นอย่างเงี้ยมาหลายๆครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมือชอบเล่นสไตล์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่นะอันดับแรกก่อนเลยนะเอ่อหนึ่งหกศูนย์ห้าครับแล้วก็สามเส้นติดิเกเตอร์ครับตรงนี้นะครับเข้าสัญญาณยืนยันรีบาวน์นะอ่าแล้วก็ไม่รอดนะครับจบรีบาวน์ภายในวันเดียวคือรีบาวน์แล้วก็จบรีบาวน์ภายในวันเดียวนะเอออย่าเล่นอย่างนี้อีกนะ นะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่รายย่อยด้วยไม่ร้อนอะไรวะเนี่ยนะครับรายย่อยก็เออเมื่อเช้าก็เฮบ่ายก็คนเรื่องรลาๆกันเลยนะแต่ถ้าเกิดใครใช้ MT5 ทุกคนจะเห็นนะว่าวันนี้ตอนที่แท่งแรกที่เปิดขึ้นมานะครับที่แกะัพขึ้นมาแล้วรีบ่าวที่เขียวๆเนี่ยคุณเชื่อไหมครับเกิดเซลเซตอ up ครับเกิดแรงขายครับใครใช้ MT5 เนี่ยไหวตัวทันเลยแต่ว่าเฮ้ยมันจะรีบาวได้ยังไงวะในเมื่อขึ้นมาแล้วมันเจอแรงขายแต่แท่งแรกเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะใครที่ใช้ MT5 ในการ ดูวอลุ่มของผู้เล่นทั้งหมดในตลาดจะรู้เลยว่าขึ้นมาแท่งแรกขายครับมีคนขายใส่แล้วครับแล้วช่วงบ่ายนี้ขายเละเลยนะฮะนะเอาละเกณฑ์ซื้อเพิ่มพอร์ตยังไม่เข้าเงื่องไขนี้นะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับก็รอไปวันนี้ก็กรอบตามนี้นะครับไปดูกันหน่อยสินะครับก็เป็นยัางการบ้างนะครับแผนเดิมนะครับโซนทยอยซื้อก็ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เน้นลงมาแล้วรอรับ ซื้อนะครับก็ใช้ตัวนี้ส่วนคนที่ไม่เน้นซื้อตอนย่อนะครับไปรอซื้อตอนเบรกด้านบนก็อยู่ที่เกณฑ์นี้นะครับยังไม่เข้าแข่งขันเกณฑ์นี้นะตอนนี้ก็เคาะไหลลงมาเรื่อยๆละผ่านมา2เกณฑ์ละนะครับอืมไปดูกันหน่อยเริ่มต้นกันที่ฝั่งฟิวเจอร์กันก่อนทุกคนครับฟิวเจอร์วันนี้ต่างชาติในคงช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับอยู่ที่6,000กว่าคอนแทกนะครับมองลงครับกองทุนบ้านเราครับลองไปที่4,000กว่าคอนแทกมองขึ้นครับรไย่ก็ลองไปที่2,000กว่าคอนแทกมองขึ้นเหมือนกันครับนนนนะะคครรรััััับบบวววี้้ปตตตลลดงงแ่่าออเ น่าจะพรุ่งนี้มั้งที่มันจะลดลงแบบวูบนะครับนะแป๊บหนึ่งนะใช่ไหมเออนะครับวันพรุ่งนี้ครับน่าจะเห็นราคาไหลลงแบบแรงๆนะครับนะตัวโอเพนเนาะน่าจะวูบลงมาแรงๆก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ลดลงนะครับเหมือนกันนะโอเพนลดลงตัวนี้ก็แสดงว่าอะไรทุกคนแสดงว่าวันนี้อ๋อมันดูอะไรไม่ได้ขอโทษทีลืมไป นะครับถ้าเป็นช่วงที่ใกล้ๆหมดซีรีส์หรืออะไรเงี้ยครับมันจะมันจะดูไม่ได้ว่าเอ้ยมันจะลองหรือปิดอะไรเพราะว่ามันมีการโลโอเวอร์ด้วยนะครับนั้นก็วันนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าต่างชาติชอ็อตก็แปลว่าไม่โอเคแค่นั้นเองนะครับอืมนะไปดูเซ็นดีเทคแบบสีทำเฟรมดีกว่าทุกคนสีทำเฟรมครับทำเฟรมเดย์แล้วกันนะอ่าทำเฟรมเดย์ก็ลงทยอยมาที่แนวรับไปเรื่อยๆนะครับอ่ uh, าแนวรับที่เรามองเอาไว้ก็คือ5นึ่งนตรงนี้แหละ ที่ไม่ควรจะปิดหลุดลงมานะครับแล้วก็ต้องรีบดีดกลับขึ้นไปสำหรับภาพรวมของทำเฟรมเดย์เนาะสามสิบนาทีครับโอ้โหนะอะไรของมันวะเนี่ยนะต้องบอกว่าต้องบอกอะไรของมันวะเนี่ยนะครับนะเออเล่นไรวะปึ๊บ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 นะครับนะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนาะแต่ทุกคนสังเกตดู้วยดีนะครับว่า แต่ก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับไอ้พกบูลงบูลิตรเดวเจ้นนะครับนะมันก็เป็นเดวเจ้นมาหลายรอบเหมือนกันนะทำท่าเหมือนจะแบบแข็งแรงเนี่ยทำโลต่ำลงนะครับโมเมนตัมวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะ่ะไปดูโมเมนตัมโมเมนตัมหลุดหลุดโลใหม่ไหมหลุดไหมโลครับอยู่ที่25ครับ25.57ครับโลครับ 24ครับด้านนี้ต่ำกว่านะอ่าจบไปละแคนเซิลไปละอ่าถ้าจะวัดถ้าจะวัดบูลิตเดเวอร์เจนก็ต้องวัดจากไซเคิลตรงนี้แทนนะครับก็โลต่ำลงนะครับอินดิเคเตอร์วิ่งขึ้นนะครับนะ่ะประมาณนี้โมเมนตัมวิ่งขึ้นของเดิมมันก็เคยเกิดรอบหนึ่งจำได้ไหมนะของเนี้ยเห็นไหมลงนะครับอันเนี้ยวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเดเวอร์เจนไปนะครับหนึ่งรอบอันนี้รอบสองละรอบใหมล่ลนะน่ะจะไปดูที่มันมันจะเป็นเดเวอร์เจนสักกี่รอบนะครับน่ะแต่เดี๋ยวมันจะมีรอบถูกกันละ ส่วนรอบสุดมารอบถูกก็คือรอบทุกคนเริ่มไม่กล้าไม่กล้าเขานะ้าแล้วเบี่ยงกันจนแบบทุกคนแบบโอ้ยไม่เอาดีกว่านะครับนะบประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมีเกณฑ์ซื้อให้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเกณฑ์เบรกถ้าเกิดระหว่างทางคุณไม่ได้เล่นคุณรอเกณฑ์เบรกสุดท้ายคุณก็จะไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเหมือนที่คุณได้ลดของออกมานะครับตอนช่วง1 6 4 0ถึง1 6ึนะแล้วคุณก็รอหาจังหวะรอซื้อคืนนะครับถ้านะค,คุณฟังผมมาแล้วเกิดคุณไม่ได้คชนระหว่างทางนะก็ แต่ก็เกิดใครแล้แอคชั่นระหว่างทางบ้างรีบาวแอคชั่นบ้างอะไรเงี้ยจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยโอ้รีบาวเราก็จบรีบาวแล้วภายในวันเดียวนะครับเอาไปดู nt 5กันหน่อยครับ nt 5ครับเริ่มต้นกันที่เซกเตอร์กันก่อนนะเซกเตอร์ถึงบอกนะครับทุกคนว่ามันขายหมดทุกทุกเซกเตอร์เลยนะครับถึงบอกว่าใครถือแล้วหุ้นคุณไม่โดนเนี่ยต้องถือว่าคุณเลือกคุณค่อนข้างเก่งมากครับเพราะว่าคุณดูสิครับมันขายเกือบหมดเลยฮะมีรอดอยู่แค่2เซกเตอร์อย่างอันนี้ไต้องอันนี้ไม่ต้องดูนะครับไอ้เหมืองแร่เนี่ย ดูแค่ไอซกับอิเล็กทรอนิกส์ก็พอนะครับเออนะไอซีก็ลงด้วยนะวันนี้นะเห็นไหมครับมันแดงนะะมันซื้อจริงแต่ว่ามันแดงนะครับนะงั้นก็ลองดูแล้วกันนะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีเดลต้าตัวเดียวหรอมั้งนะครับที่ขึ้นอยู่นะครับที่แล้วก็ลงเหมือนกันนะครับก็ลองดูเอาเป็นว่าโดนกันทุ่นหน้าทุ่นตาดีกว่านะครับในช่วงเนี้ยนะครับขายหมดนะครับขายแหลกทุกเซกเตอร์นะครับส่วนเกณฑ์ซื้อนะครับอยู่ฝั่งขวามือไม่ใช่ไม่ใช่เกณฑ์ซื้อครับ หุ้นที่มีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็แรงขายมากกว่าแรงซื้ออยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับก็ลองแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไปนะครับแล้วลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมเอานะครับแรงซื้อถือว่าไม่เยอะนะอ่าแค่9ก้าร้อยกว่าล้านนี่ถือว่าน้อยนะครับไปดูฝั่งขายสิครับขาย2องพอย่างเงี้ยครับนะถือว่าน้อยมากครับแรงแรงซื้อจริงแทบจะน้อยดีกว่านะครับถ้าไม่มีแรงตัวไหนมีแรงซื้อนะครับนะเอาเป็นว่าเป็นสัปดาห์ที่ เทกระจาดนะครับต่างชาติเทกระจาดคือเอาลงให้หมดนะต้องโดนให้หมดนะครับนะก็ไม่รู้ว่าต้องการจะสร้างความกลัวไหมนะครับให้ทุกคนขายของไหมนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้การเนี้ยทำแบบเนี้ยกับรเรามาตลอดทั้งสัปดาห์ที่เห็นนี้นะครับลงลงหนักลงเบาลงหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะขย่านะครับไฟการนี้เรียกว่าขย่านะขย่าเพื่อให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยมันทํ้ท่าจะแรงขายทั้งท่าจะพาวแผ่ด้วยเอาอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณเนี้ยนะครับนี่คือ สไตล์การเขย่าคนให้ตกจากรถนะมันต้องเล่นแบบนี้ครับผ่อนหนักผ่อนเบาแต่ว่าสุดท้ายก็คือ,อมันก็จะเป็นไซด์เวยดาวลงมานะครับต่อไปครับอันนี้คือภาพของเซต50นะครับในไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมงนะครับทำไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนช่วง10โมงหนึ่ง10โมงครึ่งอ่ะที่คุณเห็นเปิดมาแล้วอยู่ก็โอ้โหเซตแกลบอัพขึ้นมานะครับวิ่งสวยหรูครับผู้เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นมาครับ เกิดเซลล์ใช่ไมขึ้นมานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เกิดตอนช่วง10บโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงก็ตามนะแต่ว่า10บโมงก็เซลล์นะครับเซลล์ก็คือเซลล์นั่นแหละนะครับเมื่อวานมันเกิดบายใช่ไหมอ่พอบายขึ้นมาวันนี้เด้งขึ้นพอเด้งขึ้นปุ๊บเซลล์ใส่เลยนะครับนะแล้วเราจะได้อะไรเพราะว่าไอตอนที่คุณบายนะครับคุณก็เล่นแค่ครึ่งวนนะันอ่ะเออบายเมื่อวานบ่ายอะไรเงี้ยเออนะครับแล้วก็ขายเช้าอย่างเงี้ยมันแค่ครึ่งวันอ่ะเออใครจะไปตามทันใช่ไหมออก็นี่แหละ นะครับแต่ถ้ามีแอนไฟพอจะรู้ว่าไหวตัวแล้วว่าการรีเบลวันนี้มันมันไม่ใช่แล้วทุกคนขึ้นมาส0บโมงก็เจอเซลเซอเเข้าไปแล้วเซลเซอก็ Self คืออะไรครับมีขายเกิน1000พแล้วก็ข้างหลังเกิน20%นะครับนั่นแปลว่าเป็นแรงขายที่รุนแรงนะครับแล้วมันก็จะสร้างอิทธิพลของแรงขายเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มาตึม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 ทั้งบ่ายครับตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งบ่ายวันนี้ขายทุกแท่งขายหนักทุกแท่งนะครับเล่น กดทุกราคานะครับอ่าอันนี้ก็คือพฤติกรรมของต่างชาติในวันนี้ความโหดของมันนะพอมันจะเอาของให้หลุดนะครับมันขายแหลกนี้เลยนะขายเหมือนจะทิ้งขายเหมือน <laughs> ไม่เอาแล้วในรประเทศนี้นะครับนะก็ไม่รู้เป็นยังไงหรือเปล่าหรือมีข่าวอะไรหรือรู้วาอะไรแปลกๆมาไหมก็ตอบไม่ได้นะเออหรือตรงแล้วตั้งจะเลื่อนไหมหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเพราะมันมันเป็นคนผู้เล่นที่เอาเงินเข้ามาเมื่อเดือน2เดือนก่อนแล้วมันก็กําลังกระถอนเงินของมันออกไปนะครับตรงนี้นะอืม เอาละไปดูตัวที่เป็นเ,เซตกันบ้างนะครับภาพรวมงเซตนะครับเซตก็วีแวบนะครับฝั่งขวามือนะครับต้องเกินตัวเลขนี้ขึ้นไปครับถึงจะดูดีนะครับนั่นก็คือเกินที่1618เลขเดียวกับเมื่อวานใช่ไหม,มเพราะมันไม่ได้ขยับปรับสูงขึ้นนะครับงั้นวีแวบก็อยู่ที่1618นะครับเลขเดิมเลยนั่นแปลว่าถ้ารายขวาย,ยังไม่สูงอะไรซ้ายก็ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวในดับของวอลลุ่มหรือทุนเฉลี่ยของทุกๆคนในตลาดนะครับตอนนี้นะ มาก็ไ้ที่1618นะครับวันนี้เห็นไหมว่าราคาวิ่งขึ้นชน1618ปฏิปเป้เลยเห็นไหมเนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาชนป,ป้าวีบีบเลยนะครับแล้วก็ไหลลงเลยนะครับโหดจริงๆนะแต่มันต้องก,กระชากไอ้สีม่วงเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าไหลซ้ายให้ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือเซ็ตในวันนี้นะฟิวเจอร์กันหน่อยครับฟิวเจอร์นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นซีรีส์เซ็เลยลวกันนะครับอาจะต้องเปลี่ยนตัวเลขนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะใช้ซีรีส์ใหม่แล้วนะครับ งั้นผมจะปรับเป็นซีรีส์แเลยนะตรงนี้อาต้องเปลี่ยนเลขหน่อยนะครับงั้นไหลซ้ายของเดิมจะอยู่ที่973นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ v ีแวต้องเกิน973ไม่ได้ครับถึงจะเกิดสัญญาณกับตัวนะครับที่ของเอา้าก็เลขเดิมเมื่อวานเหมือนกันนี่ซีรีส์แแล้วใช่ไหมเออที่เดียวกันเป๊ะเลยนะครับเมื่อวานก็973ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในฝั่งของตัว v ีแวเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะตรงนี้นะ วีแว็บเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่ดูใครดู m d นนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ดูนี่บรรทัดน,นี้ข้ามไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสดู m d นคุณจะรู้ว่าให้สัญญาณกลับตัวมันมาแล้วถ้าคุณเห็นวีแว็บในเซตเกิน1618และวีแว็บในฟิวเจอร์เกิน9ก้ 3, แสดงว่าตอนนี้คุณต้องกลับมาซื้อแบบหนักๆแล้วนะครับนะก็อย่างน้อยต้องรีบาร์แบบมีนัยยะจนอาจจะถึงขั้นเป็นเกณฑ์ซื้อในรอบใหม่ได้เลยนะถ้าวีแว็บมันกลับตัว,นะตวมด งั้นก็รอสัญญ,ญาณนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะ,ะส่วนมาดูตรงนี้หน่อยครับว่าเกณฑ์ซื้อขึ้นยังคงเป็นที่เดิมอยู่ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้มันไหลลงมาเนาะเกณฑ์ซื้อขึ้นก็ยังคงเป็นในไทม์เฟรม3ามเทีเหมือนเดิมนะกะ็วันพรุ่งนี้นะครับก็อยู่ที่อะไรอะทุกคน1นึ่หอยู่เลยนะไม่ได้ปรับเลยนะครับหนึ่งหที่เดิมนะครับนะแล้วก็อาศต้องโอเวอร์บอทด้วยนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์ซื้อแบบเบรกเอาขึ้นไปด้านบนอะนะครับ ไม่ค้อเงไขเบรกล้วก็รอไปก่อนนะครับตรงนี้นะ1645 r ห i ส e r b o านะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนข้างล่างนี้สำหรับคนทยอยซื้อนะครับแบบผมนี่นะครับนะก็ลองดูถ้าอยากจะทยอยเก็บก็ตามโซนต่างๆพวกนี้เลยนะครับอืมจะได้ไม่จะได้ไม่พรวดเดียวตอนเบรกมันได้ราคาแพงเกินไปนะอืมเอาละ ภาพรวมของตัว MT5 ก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเราไปดูฝั่งอ้นี้กันก่อนอะไรนะที่เป็นคนเล่น t f เ k กอะเออนะครับทีเฟกนี่ยังคมมิสซี s อยูอยู่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะใช้เป็นซีรี e ซ Z แล้วนะซี่อยู่ครับเมื่อวานเราบอกทุกคนไว้ว่าเขาเล่นฝั่งลงค้างเอาไว้นะครับฝั่งลงยังคงนิ้เปรียบนะครับถ้ามันจะมีแกบอัพกระโดดขึ้นมาผิดทางใดๆนะครับมันจะไม่เกินต้นทุนของ เจ้าของที่เขาเล่นฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้นันต้นทุนมี2ออันที่ผมบอกเมื่อวานเนาะต้นทุนแรกคือต้นทุนนี้นะครับแล้วว่าต้นทุนที่2ก็ประมาณนี้นะครับสังเกตไหมครับว่ามันเกินต้นทุนแรกขึ้นมาคือฝั่งลงต้นได้เปรียบนะแต่มันแก็บอัพขึ้นมาหลอกก่อนนะครับเกินต้นทุนแรกไหมเกินแต่ว่าไม่เกินต้นทุนที่2เพราะว่าเขาเล่นช็อตกันมา2วันติดแล้วช็อตแบบช็อตช็อตอะไรเงี้ยนะครับนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในเลนส์ความเสี่ยงที่เรารับได้สุดท้ายก็ลงมาั่นอืม เอาละคนเล่นแบบ intra day กันบ้างนะครับไม่ได้ถือข้ามวันนะครับไม่รับความเสี่ยงข้ามวันะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เรื่อนค่อนข้างยากหน่อยนะครับผันผวนมากไปดูสิครับว่าเปิดมาแท่งแรกก็สั่งช็อตก่อนนะครับแท่งที่2ก็สั่งรองเลยนะครับช็อตตรงนี้ช็อตที่ราคาปิดนะครับแล้วก็มาสั่งรองนะครับตอนที่มาสั่งรองเนี่ยเขาก็ไม่ได้กําไรนะแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนนะเพราะรองข้างบนมาช็อตข้างล่างมันตำแหน่งเดียวกันอ่ะอาจจะโดนค่าคอมไปนะครับแล้วก็มาสั่งรองตรงนี้ครับ พอสั่งลองตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาได้ไม่ไกลทุกคนครับสจุดกว่าๆเองนะไม่ได้อะไรเลยคนหวัง3จุดก็ไม่ได้คนหวัง5จุดก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาสต็อปลอสนะครับแล้วก็มาช็อตแล้วก็ปิดสิ้นวันไปแบบขาดทุนนิดหน่อยนะครับนะก็ถือว่าวันนี้สไนเปอร์ไม่ได้ต่างนะครับไม้แรกก็เฉยๆละไม่ได้ละไม้สองก็สต็อปลอสไปนะครับส่วนไม้3ก็มาสุดท้ายแล้วนะครับเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะพะไม้สุดท้ายมันก็ใกล้ๆสิ้นวันลวนะครับ ประมาณชั่วโมงสุดท้ายอะนะครับประมาณนี้อ่ะครนี้เล่นฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้นะครับไปดูสิครับว่าวันพรุ่งนี้เป็นไงฝั่งช็อตคงได้เปรียบเนาะเดี๋ยวผมลองขออนุญาตปรับเป็นเป็นตัวแซดแล้วกันนะว่ามันเป็นอ่ะเหมือนกันนะครับฝั่งแซดก็เหมือนกันนะครับก็คือเขาเล่นฝั่งลงค้างกันเอาไว้นะครับงั้นฝั่งลงยังคงได้เปรียบในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าจะมีแกลบอัพใดๆนะครับฟังนะถ้าจะมีแกลบอัพใดๆนะครับก็จะไม่เกินต้นทุนของฝั่งช็อต ต้นทุนฝังเท่าอยู่ไหนบ้างครับอยู่ทั้งนี้อยู่ทั้งนี้นะครับงั้นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเขาจะแกลบอัพขึ้นมานะก็จะไม่ได้ไม่เกินทั้งนี้ครับประมาณสัก963และอีกแทงคือแทงแรกโอ้โหแทงอะไรก็ไกลเหมือนกันนะ963ถึง96 967นะครับคือถ้าคือฝั่งลงได้เปรียบ แต่ถ้าจะแกปอัพก็ได้ไม่เกิน963-967ี่เป็นต้นทุนของฝั่งช็อตที่กระเปิดค้างเอาไว้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะก็ลองดูครับนะสำหรับภาพรวมฟิวเจอร์นะช่วงนี้เป็นช่วงผันผวเล,ลือเกินเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปิดซีรีส์ด้วยนะครับแล้วก็บางทีพวกต่างชาติเขาอาจจะติดติดฝั่งช็อตค้างเอาไว้อะนะครับก็คือ,อเขาช็อตค้างไว้แล้วราคาไม่ค่อยลงอันนี้เขาต้องทุบ ตลาดลงมาก่อนเพื่อที่จะมาปิดโพ i ิชันฝั่งช็อตของตัวเองออกซะหรือให้ฟิวเจอร์ของตัวเองขาดทุนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอ่ะก็วันพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วในการนับไพ่ว่าเออฝั่งไหนได้เปรียบอะไรเงี้ยนับโอเพนเ a เลนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับโอเคครับทุกท่านครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะใช้สวิตของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรบอตตัวอัลเลสซิกแน่อะไรต่างๆนะครับพวกเทมเพลตแพลตฟอร์มในการเทรดอะไรต่างๆนะ ก็สามารถเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสปอตโฆษณาให้ดูนะครับก็ดูสปอตโฆษณาแล้วก็สมัครเปิดพอร์ตได้เลยนะส่วนคนที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วหรือมีพอร์ตแล้วนะครับหรือไม่ได้สนใจที่จะใช้สวิตนะครับก็ข้ามไปตอนท้ายเดีย๋ยวเราไปคุยกันเรื่องหุ้นนะครับว่ามุมมองของตัว MT5 นะครับมุมมองของตัว t h a i Zero Plus นะครับของ Efin นะครับมีมุมมองในหุ้นนั้นๆอย่างไรกันบ้างเดีนะ๋ยวไปทำกันบ้านต่อตอนท้ายนะครับขออนุญาตเปิดสปอตโฆษณาครับ สำหรับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่มาใหม่นะครับชื่อว่า Type 0ีโร่นะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการ Enhance นะครับหรือปรับตัว Performance นะครับตัวที่เป็น Super Trend นนะครับหรือตัวที่เม e นะครับให้มีการเกาะเทรนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขั้นบันไดที่เป็นสีดำสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ r e เวอร์ซอลผสมเทรนนะครับแล้วก็มีเทรนคุมอีกรอบหนึ่ง ที่เป็นเมฆนะครับซูเปอร์เทนต,ตรงนี้นะครับนะ่ะทำให้คนที่ชอบรันเทนยาวๆนะครับนะ่ะน่าจะแฮปปี้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สามารถรันเทนได้หลายทม์เฟรมนะครับบางคนก็ไปใช้ดูนะครับระยะสั้น5นาที1 5นาทีส0นาทีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็ มียอดเทรดสม่ำเสมอนะครับอาจารย์ก็จะปรับให้เป็น VIP แล้วก็สามารถที่จะ Access เข้ามาดูนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับใน Time Frame ย่อยๆ5นาที15นาทีแล้วก็30นาทีนะครับส่วนนี้เป็นตัวโรบอทนะครับที่มาใหม่ครับชื่อว่า The First Bot นะครับ The First Bot ก็พร้อมนะครับที่จะให้ทุกคนนะครับได้เทรดหุ้นนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยโรบอทนะครับไม่ต้องเทรดเองนะครับเราก็มีเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายนะครับที่เรา Proof มาแล้วนะครับว่าถือว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายในเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับมีการทำสเตรทเทสนะครับเทสกระหุ้นหลากหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดนะครับก็พบว่าผลตอบแทนยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะสามารถเอาโรบอทไปรันนะครับในเครื่องของตนเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาโบ๊กไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วนะครับเปิดเครื่องเองรันเองนะครับแล้วก็เลือกชื่อหุ้นมาใส่เองนะครับอยากเอาหุ้นตัวไหนมาให้โรบอทมันเฝ้าก็จการได้เลยนะครับ the first bot เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อขายให้แล้วนะ มาปรับเปลี่ยนนะครับชื่อหุ้นเองที่เราชอบใส่ลงไปได้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะปรับปรุง The First b o บนะครับให้เป็นเกณฑ์ซื้อขายของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากจะปรับเกณฑ์ซื้อใหม่เกณฑ์ขายใหม่อันนี้ก็ปรับได้นะครับ s t b o เฟิร์สบอรตัวนี้นะครับเรารันมานะครับเป็นผลแบ็กเทสนะครับ ตอนช่วงก่อนโควิดนะครับนะประมาณสัก2ปีครึ่งนะครับรันมานะครับก็ในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับตลาดบ้านเราหรือว่าเซ็ตอินเด็กต์นะครับให้ผลตอบแทนไปติดลบนะครับ3.3%นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเดอะเฟิร์สบอรเนี่ยครับรันกับหุ้น10ตัวแรกนะครับที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปสิตัวแรกของบ้านเรานะผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับเป็น25%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาเซ็ตห้าสิบนะครับทั้งตะกร้าเซ็ตห้าสิบเลยมาใส่นะครับมารรััันนนด้้วววยตีะะคบบกก็จไป 20%นะครับเปอร์เซ็นต์วินของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก69%กากว่าๆแล้วก็มีค่าแมคดอรา์นะครับนะ น้อยมากครับแค่หกเปอร์เซ็นต์ครับแมกดาดดาวก็แปลว่าพอร์ตของคุณนะครับมีโอกาสที่จะติดลบนะครับลงไปได้เท่าไหร่นะครับเช่นมีพอร์ตอยู่ล้านหนึ่งนะครับถ้าแมกดาดดาวหกเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเงินอาจจะมีโอกาสที่อาจจะเห็นเงินต้นหายไปประมาณสักหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะส่วนคนที่เอาระบบนี้ไปรันนะครับก็มีค่าคอมนะครับเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือล้านละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ใครสนใจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับรีโมทเข้าไปติดตั้งแล้วก็ให้คําแนะนําให้ด้้้้ววยนนนนนะะคคครรรรรัับบใใสสจกกก็็ลลอองงแแ QR ตตีเเปิดพ์ขาาม สามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรบอทก็นแน่นอนครับผลการดําเนินงานในอดีตนะครับนะ่ะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอนาคตจะสามารถทําได้ตัวเลขแบบนี้นะครับเอาขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นของเราด้วยนะครับเราเลือกหุ้นดีไหมเราเลือกหุ้นฟันเดอร์เมทัลโอเคไหมนะครับนะ่ะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้เพิร์ลแมนคุณอาจจะทําให้เพิร์ลแมนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะหรือว่าทําให้มันแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการเลือกหุ้นของคุณละแต่ว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายที่เรามี พูดออกมาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับนนี้ก็เป็นโรบอทเดอะเฟิร์สบนะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่ครับ MT5 นะครับขั้นใดที่เปิดพอร์ตเข้ามาคุณสามารถเข้าเรียนนะครับคอร์ส MT5 เบื้องต้นได้ฟรีเลยนะครับว่า MT5 ทำอะไรได้บ้างส่งคำสั่งยังไงนะครับตัวที่เป็นการนับไพ่วอลุ่มเจ้ามือนะครับทีเฟกนะครับสไนเปอนะครับวิธีการตั้งค่านะครับทำอย่างไรนะครับ ภาพ before กับ after นะครับต้องเลื่อนเส้นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมาศึกษาได้ฟรีครับในคอร์สตัวที่เป็น MT5 เนาะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเป็น expert สักนิดหนึ่งนะครับหนหก็พูดง่ายๆคืออยากจจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับในการลงทุนอาจารย์ก็แนะนำว่าให้สมัครเข้ามาใน Academy ได้เลยนะครับซึ่ง Academy นะครับก็จะเป็นอ,อ,อะไรที่เรียกว่าเ,เปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ สมัครตัว MT 5ปลายปีนะครับ MT 5 i ปลายปีก็ตกปีละ3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็หลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามาใน a c a d e m มีแล้ว Academy จะมีการเรียนนะครับอย่างเข้มข้นนะครับให้ทุกวันเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อหาการเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับก็อยู่ที่วันละ15-40นาทีนะครับอาจารย์ผู้สอนก็ประมาณสัก10ท่านนะครับวนเวียนกันมาสอนแล้วก็กลุ่มใน a c a d เดมีสามารถที่จะถามสดตอบสดได้แล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยครับนะสิบกว่าท่านเนี่ยครับนะมาทยอยสอนให้แล้วกันนะถือเป็นการค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเข้าในมาในอะคาเดมี่นะส่วนใครอยากรู้ว่าตอนนี้อะคาเดมีสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับคุณสามารถสแกนคิอวอาร์โค้ดตรงด้านนี้นะครับหรือพิมพ์คว่า b i t d e l y นะครับ academy r e l a n d ก็ได้เพื่อจะดูว่าอะคาเดมีเนี่ยสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เป็นคอร์สฟรีนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็สมัคร mt 5 i รายปีนะครับตัวนี้นะ โอเคครับส่วนนี้เป็นตัวระบบนะครับที่อาจารย์ออกแบบมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องไปลงติดตั้งเพิ่มเติมใน MT4 นะชื่อว่า V Mach i ช e นะครับ v m a c h i ช e ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่เทรดทีเฟนะครับช่วยให้คุณโฟกัสไปแค่ว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงพอนะครับที่เหลือก็วีมาร์ชินจัดการให้หมดไม่ว่าจะออกรถไซส์เท่าไหร่นะครับนะแก้พอร์ตอย่างไรเทปฟิตล็อกฟิตลันฟิตยังไงนะครับตัว v m a c h i ชินจะพยายามแฮนเดิลจัดการให้กับเรานะให้คุณโฟกัสไปแค่หน ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเป็นหลักนะครับสำหรับตัววินแมชชีนตัวนี้นะสามารถที่จะเข้ามาสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับหรือเข้าไปดูวิดีโอการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับเวฟไฟโบก็ เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยในการนับเวฟนะครับแล้วใครที่ลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนให้ทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับเป็นเคสสตัตดี้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะครับในฝั่งของทีเฟกแล้วก็ในฝั่งของทองคาอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะเอาภาพ before กับ After มาคอมเพลก์กันนะครับว่าเราได้เคยพูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นจริงไหมอันไหนพูดถูก ลงเว็บไฟโบก็สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ได้นะสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบในฝั่งเวบเนาะส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเช่นเดียวกันนะ สำหรับท่านที่อยากจะใช้สวิตท,ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a l e r t signal นะครับในฝั่งของตัว t f เในฝั่งของตัวทองคำนะครับระบบมือระบบ s วิ n g 5ต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้ง r o บอ t นะครับที่เป็น the first bot ในฝั่งหุ้นนะครับแล้วก็โรบอ t ในฝั่ง t f เด้วยเนาะแล้วก็ตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับที่ เรามีคุณได้เรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับคอเรียนฟรีก็เป็นคอที่อัดแน่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละนะครับเป็นคอที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คนเรียนคัองข้างทรียนชื่นชอบแล้วก็อัปเดตสม่ําเสมอทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็ได้เรียนฟรีอยู่ได้เรื่อยนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เองนะครับที่ขนมาให้คุณใช้งานกันหลากหลายมากๆนะครับใครที่อยู่กับเรามาหลายปีตรงนี้น่าจะพอเห็นนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับคคนนเลยะร ที่ดีอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็จะมีของใหม่มาให้เลือกนะครับชอบอันเดิมก็ใช้อันเดิมนะครับอยากเปลี่ยนมาใช้อันใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าจะมีของใหม่ ของดีไหมคุณได้เลือกใช้แล้วคุณได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับเสมอเลยนะครับนะก็ง่ายๆครับก็แค่เปิดพอร์ตนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพื่อจะศึกษานะครับเพื่อจะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับนะก็ไปที่เว r w ์ลไ d ด์เ e n บโอเ e n อินคอรตรงนี้นะครับหรือสแกนคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดพอร์ตเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใช้งานเซอร์วิสทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA ที่ A0059 ครับ สามารถที่จะแนะนําทุนก็นมาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายโบกนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตตอนนี้เป็นเปิดพอร์ตออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปับ๊บทันทีนะครับไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะครับพร้อมใช้งานสวิตได้เลยในวันถัดไปครับผม โอเคครับสำหรับท่านที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สมัคร MT5 แล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมมาเข้า Academy นะครับมีคอร์สให้เรียนฟรีนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับตอนนี้ก็สอนมาถึงเซสชันที่74เป็นที่เรียบร้อยนะครับสัปดาห์นี้สอนอยู่หลายเรื่องเลย71สอนเรื่องของการหาหุ้นนะครับแล้วก็การบริหารตัวมอนิเตอร์ลิส์นะครับนะก็สอนด้วยผมเองนะครับเป็นเรื่องของการหาหุ้นแบบ Alpha Pay นะครับ72สอนเรื่องของการหา สวัสดีครับสอนวิธีการติดตั้งนะครับตัวโรบอทบน VPS นะครับหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับตอนที่2เนาะเจ็ดสสอนเรื่องนะครับวิธีการสร้างโรบอทสำหรับมือใหม่นะครับตอนที่3แล้วแล้วก็วันนี้เจสอนเรื่องทฤษฎีการออมใน t ีเฟนะครับโอ้เรียกว่าเนื้อหานี่หลากหลายนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลนะครับในการลงทุนนะครับก็เนื้อหาที่นี่ผมเก็บเป็นเรียกว่าเก็บเป็นสัดส่วนให้หมดเลยนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะสำหรับเนื้อหาทั้งหมดได้เลยนะ โอเคครับส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนของอาจารย์เองที่อาจารย์สอนจบแล้วนะครับรวมทั้งอินดิเคเตอร์รวมทั้งเซอรว์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว VPS ที่มาใหม่นะครับลองเข้ามาดูแล้วกันใครสนใจอยากใช้งานก็เข้าไปที่ w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  o r k s h o p i f t s เนาะมีคอร์สหุ้นคอร์สทิเฟกอะไรต่างๆแบบสมบูรณ์นะครับที่สอนจบแล้วนะครับตามน,นี้เลยนะหรือโทรสอบถามก็ได้ครับ0ูนย์ศูนย์สี่เก้ามาฟังหุ้นกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนครับหุ้นนะหุ้นฮอตแล้วหุ้นนี่มีการเคลื่อนไหวผิดป,ปกติคร,บ,คออรบ้าง BBL ครับสตอรี่เริ่มมาแถมอัพไซด์เหลือเพียบนะอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอิฟแนนท์ไทยครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อิ n แนน e ไทยแล้วก็ค้นหาข่าวกันได้เลยเนาะหุ้นนี้มีการเคลื่อนไหวผิดป,ปกติครับก็มี AIE นะครับวอลุ่มเข้า37เท่าบวกไป27.17%หุ้นมอร r e ิ u r นครับ วอลุ่มเข้า8.71เท่าบวกไป15.04% CQ ครับวอลุ่มออกครับ6.63เท่าลบไป1.05% ACC วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ5.48เท่าบวกไป8.67%แล้วก็ LDC ครับวอลุ่มออกครับ4.33เท่าลบไป13.04%นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวางแผนในหุ้นกลุ่มนี้กันครับว่าจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีนะ ในการวางกลยุทธ์นะครับอาจารย์ก็เลยคอมเมนต์ทุกท่านมาตลอดนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีหน้าจอเทสตเซตอัพเป็นของตนเองนะซึ่งในเทสตเซตอัพนั้นนะครับจำเป็นจะต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันเดอร์เมนทัลแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันเดอร์เมนทัลนะครับช่วยคุณได้ในการประเมินนะครับดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัปไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงครับราคาหุ้นตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวฟันเดอร์เมนทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้คคคคครรััับบส่่วววนนนนตะชยุณได้ใเิอทล เข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมินริสเลเวอต์ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของโพซิชันไซซิ่งได้ครับว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรน,นะครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้วถ้าว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้ ในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินครับดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับคุณบริษัทไม่ได้ว่าคุณจะป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานครับหรือกําไรของบริษัทเนาะเวลาดูกําไรก็เอาแนวตั้งเทียบกันแบบนี้ครับกับเอาแนานอนเทียบกันแบบนี้เนะนาะแนวตั้งเทียบกันครับเราเรียกว่า Qon Q year ครับแนนอนเทียบกันเร,เรียกว่า QonQ ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนนอนถือว่าดีมาก ถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักครับาจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กไรครับตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กไรถ้าเทรนด์กำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนด์กำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเข้า2เงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไรครับแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักทุนทำอะไรกับหุ้้้นนนตัววีีณบริเ มีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1.67เทียบกับราคาณปัจจุบัน ที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังแจกอยู่ในเรทบริเวณนี้อยู่ไหมนะครับหรือเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินนะครับจะ p r o v i d โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ PE o n e กับ P/B o ซ e เนาะเวลาดูก็หารูปทรงที่เป็นทรงระฆังความของเขาอยู่ไหนครับเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมครับซึ่งหุ้นแต่ตัวเนี่ยก็จะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ PE สูงๆครับบางตัวก็อยู่ p ต่ำู่นกาาารทํํกไัข อยู่กับความเป็นโมโนโพลีนะครับขึ้นอยู่กับ ความแข็งแกร่งเทียบกับชาวบ้านชาวช่องในเซกเตอร์นะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรดพีส,สูงสูงได้และถ้าเกิดนักทุนเนี่ยเขายอมรับ P ีสูงสูง,สงตรงน,นั้นได้นะครับมันก็จะถูกดิสเพย์ออกมาเป็นรูปทรงของระคังคว่ำนะครับหรือ,อราคาเหมาะสมนั่นเองนะงั้นถ้าเกิดเราเห็นตัว last PE นะครับสูงกว่าระคังคว่ำแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้าเห็น last PE ต่ำกว่าระคังคว่ำแปลว่ายังถูกอยู่นะครับจากนั้นเมื่อคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแแแแพพงงงงงคคุุณกกก็็ไปปดดูููเเออออ่รรราาฟททนนนนิส้้ยยัับบบบขขถววต ต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งคืนยิ่งแผนนั่นเองครับโอเคครับหุ้นตัวแรกนะครับ BBL ครับบัวหลวงครับประกาศกำไรออกมาไตรมาสที่2นะครับปี65นะครับอยู่ที่6,900กว่าล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้6,300กว่าล้านเนาะอุธนาคารใหญ่ๆบ้านเรายังคงทำกำไรได้ดีต่อเนื่องนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาตรงนั้นนะครับหนปีแล้วด้วยเนาะราคาก็วิ่งขึ้นนะครับสอดคล้องกับทิศทางของกำไรครับปันผลอยู่ที่2.4% PE ของเขาอยู่ที่9เท่านะครับไม่แพงเนาะแต่เป็นกลุ่มแบงค์ต้องดู PBB ด้วยนะครับกก็็0.53เท่่าไมแพงอีกนะครับเป็นแบง์ตัวที่่ไไมด้รราาคคแพงเลยนะับ กราฟเทคนิคเขนะครับเคยทะลุคู่สมมาตรไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ดันหลุดพอหลุดปุ๊บจะกลายเป็นแนวต้านเนะครับไม่ผ่าน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 ตัวนี้ผ่านแล้วพอผ่านแล้วรอบใหม่เนี่ยต้องห้ามหลุดแล้วนะครับางั้นแนวรับสุดท้ายที่ห้ามหลุดก็คือประมาณสัก135บาทไม่ควรจะหลุดตรงนี้นะสำหรับหุ้น b ี l นะคู่สมมาตรวกนี้แจกฟรีทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาโะลงไปติดตั้งได้เลยนะนักวิเคราะห์ครับมองบัวหลวงยังไงครับแนะนำซื้อ12บสอโบรกครับเป้าหมายเฉลีี่่ยทท161 161บบา70ตัังคค์ร 1บาท70ตังค์เนี่ยก็ว้าวนะครับขึ้นไปไกลเลยขึ้นกว่าสูงกว่าไฮเดิมอีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยทำโปรเจกต์ราคาขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครับตอนนี้นะโอ้สบายนะครับ161ใช่ไหมแถวโลเดิมที่เคยทำไว้ตรงนี้นะครับนะตอนนี้ก็ต้องเป็นไฮเดิมนะของค่อยได้เป็นโลเดิมแต่ว่าตอนนี้เป็นไฮเดิมแล้วนะครับ161นะอ่ะโอเคก็ง่ายง่าย,ายอย่าหลุดแนวนรับแล้วกันตามที่บอกเมื่อกี้นะ ไทซิโรพัสครับมองบัวหลวงยังไงนะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวไซส์ใหญ่หน่อยก็อาจจะไม่มีเห็นฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะครับภาพของ1ชั่วโมงเองนะก็อาร์ซาโอโซนะครับตรงนี้ไปนะครับนะถือว่ารีเซ็ตรอบนะครับรีเซ็ตรอบแล้วก็โมเมนตัมตัดซิโรไล่ขึ้นไปตรงนี้นะครับถือว่าเริ่มเล่นรอบใหม่ได้นะครับตอนที่เริ่มเล่นรอบใหม่ก็มาสักเนี่ยร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกจุดห้าเนี่ยนะครับเริ่มเล่นรอบใหม่ได้นะครับแล้วก็สต็อปล็อตอยู่ที่ร้อยสามสิบสามนะครับอ่ จาก136 136.5เ,เคยเหวี่ยงไปสูงสุดประมาณสัก141ตอนนี้ก็อยู่แถวๆนี้ไม่ได้ไกลมากนะครับในมุมของตัวอ e ีเลดเวฟเองในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณสักเวฟสองนะครับเตรียมจะขึ้นเวฟสามนะครับถ้าทำหายสำเร็จได้ก็น่าจะเป็นเวฟสามเนาะจับตาดูดีนะครับหุ้นอันนี้นะเพราะมันลงมาทำเวฟสองแล้วถ้ามันขึ้นไปทู้หายปั้งนะครับรอนนี้ก็เข้าเวฟสามในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามครับก็อย่าหลุดแนวรับเมื่อสักครู่นี้คู่สมมาตรที่บอกไว้นั่นแหละนะ ตัวถัดไปครับทุกคนนะครับตัวที่2 aie ครับกำไรไตรมาส2ครับ46ล้านแล้วลงจากของเดิมที่เขาทำไว้76ล้านครับหุ้น aie เป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างที่จะสวิงครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แต่ว่าเทรนรวมอยู่ฝั่งแย่นะกำไรช่วงหลัง1ปีหลังเนี่ยแย่1ปีที่แล้วนะขึ้นนะครับราคาครับเริ่มเห็นยอดตัวลงมาแล้วเริ่มเห็นนิดดตัวขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงปันผลมันประมาณ7%กว่าๆ PE เค้า14เท่าครับไม่แพงครับ เขาเล่นได้20เท่าได้สบายๆนะครับแม้ว่ากำไรจะดรอปลงแต่ว่า P.E. ก็ไม่ได้แพงนะครับกราฟเทนิคอลนะครับก็ราคานะครับไหลลงมาไม่ถึงแนวรับคู่สมมาตรที่เราให้เอาไว้นะครับเราประเมินเอาไว้แถวบริเวณน,นี้นะครับดีตัวขึ้นมาสะกอ่อนนะครับสาม,สามตีถูกแล้วเนาะอืมโอเคกำลังคิดว่าตีถูกก็ตีผิดแป๊บหนึ่งขอไปเช็คภาพก่อน ลงมาไม่ถึงแนวรับตีกลับขึ้นมาที่บริเวณ3เส้นนะครับปิดเหนือแล้วนั่นแปลว่าเท่าดีครับปิดเข้ามาในนี้แล้วนั่นแปลว่า3บาท80ตังค์ประมาณนี้นะครับอย่ากลับมาปิดหลุดรอบใหม่ตัวนี้นะสำหรับหุ้น AIE ครับนะักวิเคราะห์ครับมีมุมมองกับหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างนะยังไม่มีใครมาทำแบบวิเคราะห์ครับในรอบ2เดือนนี้นะครับไปดู Typ e ซีโรกันบ้างครับว่าเขามีมุมมองกับหุ้น AIE อย่างไรนะ เอไอก็เรียกว่าไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะในช่วงที่ผ่านมานะหนึ่งชั่วโมงครับเพิ่งจะมีการรีเซ็ตรอบไปหมาที่ตรงนี้นะครับ RSI oversold จบรอบเดิมนะครับโมเมนตัมตัดซีโร่ไลน์เริ่มเล่นรอบใหม่ตอนเริ่มเล่นรอบใหม่ก็อยู่ประมาณสัก3บาท46สบต็อปรอดตอนนั้นก็ประมาณสัก3บาท18บนะครับ3าบาทสบเนี่ยก็ขึ้นไปถึง4บาท46 48บนะครับขึ้นมาบาทหนึ่ง เต็มๆละตอนนี้เนี่ยตัวเนี่ยนะครับอยู่ในฝั่งเวฟไหนนะครับก็อยู่ประมาณสักเวฟ3ครับในทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับสรับภาพของ AIE 1นงชั่วโมงนะอ่ะตามนี้เลยแนวรับที่ห้ามหลุดก็ที่วงไว้ในทำเฟรมเดย์นะครับเมื่อกี้นี้ มอร์ริเทนครับกำไรไตรมาส2อครับอยู่ที่26ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้15ล้านครับหุ้นมอร์ริเทนเองก็เป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างที่จะด,ดีนะครับนะอาจจะมีแย่บ้างบางไตรมาสแต่ว่าผลรวมดีๆล้ผลรวมก็คือโดยรวมออกมาดีนะครับราคาก็วิ่งดีสอดคล้องกับกำไรนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย PE ของเขานะครับ อยู่ที่14เท่าถ้าแพงไม่แพงครับเขาเล่น20เท่าได้สบายๆนะครับกราฟเทคนิคอลนะครับค่อยทะลุคู่สมมาตรมาเรื่อยๆนะครับเบรกแล้วนะครับชนแล้วไม่ผ่านพอเบรกแล้วไปต่อนะครับอันนี้ก็ตามคอนเซปต์เลยนะครับควนี้เราก็มาต้องดูโซนใหม่สิว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับถึงไหวจัง อันนี้เบรกได้น่าสนใจถ้าเบรกได้ก็ขยับไปได้ไกลแหละนะครับต้องดูว่าจะทําสําเร็จไหมนะครับแต่แน่ๆครับสองบาทห้อยากกลับมาปิดหลุดแล้วการสลับหุ้นมอตรงนี้นะนะักวิเคราะห์ครับมองหุ้นมออย่างไรยังไม่มีใครมาทําบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับ2เดือนนี้นะครับไทซิโลพสครับมองหุ้นมออย่างไรนะอ่ะอันนี้ชัดเจนนะครับไทซิโลพัสเนาะ พอตมันนี้เข้ามาเก็บวิ่งขึ้นนะครับตอนย่อลงมาเก็บเพิ่มอีกนะครับก็ทำนิวหายไปก็คือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเจ้ามือเข้าเก็บอยู่นะครับไอ้ไซโอโซไปครับก็แปลว่าจบรอบเดิมรอโมเมนตัมตัดสีโรไลครับวัดเลยที่ตัดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บตรงนี้ตัดตรงนี้นะประมาณสัก2บาท36จาก2บาท36ตอนนั้นถ้าเกิดจะเล่นก็คือ St o p l ล s อโดเดิมครับ2บาท10ตังค์2บาท36ตอนนี้เหวี่ยงขึ้นไป2บาท60เป็นที่เรียบร้อยนะครับในมุมของตัว1 1ชั่่วโมงนยจะอูใ สวัสดีครับจะอยู่ในเวฟหนถึงเวฟสานะครับสำหรับภาพรวมของมอร์ดิเทิร์นนะครับเวฟหนถึงเวฟสาเนาะเอาละไปดูตัวถัดไปครับสีเขียวครับกำไรไตรมาส2ครับ13ล้านลดลงจากของเดิมที่คิดไว้สิล้านครับเป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรก็ดรอปลงมาเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะราคาเองก็เป็นไซด์เวย์ดาวเพิ่งจะเห็นไซด์เวย์ออกข้างเมื่อประมาณสัก2-3เดือนที่ผ่านมาเนี้ยปันผลประมาณสัก0.9% PE ของเขา60เท่าครับ ถามแพงไหมก็ต้องตอบว่าแพงเขาเล่นได้มาสัก55เท่าได้นะตอนนี้ปัจจัไปที่60ละราคานี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับการาฟเคนิคอลเนี่ยเพิ่งจะหลุดคู่สมมาตรลงมาหลุดปุ๊บกระชากกลับเข้าสู่ไซเคิลใหม่นะครับเร็วมากนะครับหลุดแล้วก็ระชากกลับทันทีเลยนะครับงั้นก็ตอนนี้อย่าหลุด16บาท70ครับสำหรับหุ้นซนะีเียวเนาะในการที่จะ,ะบิวให้เกิดขึ้นเอาหมายให้ได้16บาท70ต้องห้ามหลุดนะครับนะักวิเคราะห์ครับมองหุ้นซีเียวยังไงครับ แนะนำซื้อ1โบรกครับประมาณเฉลีย่ยอยู่ที่24่สิบาทสงสตางค์สิบาทสงสตางอยู่ที่บริเวณแนวต้านคุปสมมาตรตรงนี้นะไทยซิโร่พลัสครับมองหุ้นซิเคียวยังไงครับซิเคียวไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะก็ไม่ค่อยมีเจ้ามือนะครับอ่ะก็สาซโอโซไปครับจบรอบเดิมตรงนี้เนาะโมเมนตัมตัดซิโร่ไลน์ครับเริ่มเล่นรอบใหม่เนาะตอนที่บอกเรล่เล่นใหม่ก็อยู่ประมาณสากักแถวนี้นะครับ อยู่ที่โทษทีครับตรงนี้ไม่ตัดนะครับไปตัดตรงนี้ครับทุกคนตอนตัดอยู่ที่มาสัก19บเาบาทยีนะครับอ่ะสิบเก้าบาทยี่สิบสต็อปลอสอยู่ที่18บบาทบาสต็อปลอสบาทหนึ่งนะอ่าตอนนี้ขึ้นไปถึง20บาทหรือยังอ่ายังไม่ถึง20บาท20นะครับยังไม่ถึง1นึ่งลิสต์รีวอร์ดหนึ่งตอนหนึ่งตอนนี้ย่อลงมาแล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้ทำกำไรหรือไม่ได้แอคชั่นอะไรก็แอคชั่นไปแล้วก็ขาดทุนอยู่นะสำหรับตัวนี้ งั้นรูปนี้ง่ายๆครับก็คือซฟอ์รอดโเดิมนั่นแหละนะครับที่ห้ามหลุดก็18.2นะครับในฝั่งของอิเล็กทเวฟเองก็อยู่มาณสักเวฟหนถึงเวฟสองนะครับย่อลงมา,าจจะเป็นเวฟสอตรงนี้นะสำหรับหุ้นซิงเคียวนะครับก็อย่าหลุดโรเดิมแล้วกันนะครับในการที่จะฟอร์มตัวขึ้นเป็นภาพขาขึ้นรอบหมาให้สําเร็จ ACC ครับกำไรไตรมาส2ครับ71ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้10ล้านครับ ACC เป็นหุ้นเทอร์นาลาวเนาะกำไรเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหลังตรงนี้นะครับราคาก็มีดีนำหน้าไปก่อนแล้วแหละช่วงหลังนี่พอกำไรดีก็เหมือนมาชดเชยไปนะครับก็ไซเวย์ไม่ได้ไปไหนปั้นผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE 14เท่าครับไม่แพงครับเขาเล่น20เท่าได้สบายๆนะครับหุ้นตอนนี้นะครับขึ้นชนแนวต้านคู่สมมาตรครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเสร็จก็มาชน ใกล้แนวรับตรงนี้เหมือนจะพูดที่นี่ประมาวานใช่ไหมคุณนะคุณนะจานคุณคุณกราฟเนาะก็ถ้าทะลุบาท83ขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับหุ้น ACC นะครับแล้วิเคราะห์อมองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างครับยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เลยครับ2เดือนนี้นะครับ Thai Silo Plus ครับมอง ACC ยังไงกันบ้างครับก็มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเนาะช่วงพักตัวลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มบินขึ้นมาแล้วนะครับเห็นฮอตมันนี่กันไหม เห็นไหมเอ้ยนี่ครับนี่ซื้อตอนไซด์เวย์เบรกขึ้นมาแล้วนะภาพหนึ่งชั่วโมงครับ RSI o s o ครับจบรอบเดิมโมเมนตัมตักซีโร่ไลน์ตรงนี้ครับเริ่มเล่นรอบใหม่นะครับตอนนี้เริ่มเล่นใหม่ก็ประมาณนี้บาท46สต็อปลอสประมาณสักบาท36นะครับจากบาท46ก็ซัดไป2บาทเอ้ยบาท67นะครับยังไม่ได้ไกลมากนะทำเฟรมนี้ก็อยู่ประมาณสักเวฟ1ถึงเวฟ3ครับสำหรับภาพ1ชั่วโมงนะครับ1ถึง3เนาะ ตัวสุดท้ายครับ LDC ครับกำไรแตรมาส2อยู่ที่18ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้10ล้านครับหุ้น LDC ก,กับพวกคลินิกคำฟันใช่ไหมอ่ราคาเหมือนจะเข้ามาเขีย่ยโลมกันนะแต่ก,กำไรเขากำไรเขาดีขึ้นนะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ P/E เขา30เท่าแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่น32เท่าได้นะครับตอนนี้ก็เฉียดอยู่กราฟทคนิคอลนี่สิโอ้โหนะครับโ,โหดเหลือเกินนะครับวิ่งกันแบบ โหดร้ายจริงๆนะโหดยังไงไปดูกันหน่อยสิอ่ะของเดิมครับหลุดคู่สมมาตรครับกระชากกลับนะเรียกว่านิวไซเคิลขึ้นไปทะลุคู่สมมาตรด้านบนนะดันหลุดหลุดแปลว่าอะไรครับจะกลายเป็นแนวต้านนะไม่ผ่านเนาะตอนนี้ลงมาแนวรับและโอ้โหนะครับกลับมาที่เดิมเลยเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับนะเจ้ามือทําไมโหดร้ายอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบเออเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเลยเหรอเอาแค่นี้จริงเหรอนะครับนะอ่ะก็อย่าหลุดนี้แล้วกันนะครับบาท19ตังค์สำหรับหุ้น LDC นะครับในข้อมองหุ้น LDC ยังไงครับยังไม่มีใครมาทำบุบิคอ์เนะาะไทสีโลพัดครับมอง LDC ยังไง <c oughs> ก็มีฮัตมันนี้เข้ามาเก็บบ้างแต่ก็ขึ้นไปละจบรอบเก็บแล้วก็จบรอบนะครับเก็บตรงนี้ก็ไปจบรอบตรงนี้นะครับรอบใหม่ลงมานี้ไม่มีฮัตมันนี้เข้ามาเก็บเนาะ ภาพหนึ่งชั่วโมงครับไอซายโอโซอยู่นะครับนะตรงนี้มีเนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้โอเวอร์โซไปแล้วเนี่ยมุมเปนตั้มตัซีโรไลน์เนี่ยนะครับเล่นได้ไหมว่าเริ่มเล่นได้นะครับบาท63ตังค์นะครับสต็อปลอตที่โลเดิมอยู่ที่บาท51นะครับใครที่ใช้หลักการเนี้ยแล้วเกิดคุณมีบล็อกเทดถ้าสมมติมันมีบล็อกเทดเล่นได้นะจำไว้เลยนะถ้าเห็นมุมเปนตั้มตัซีโรไลน์ขึ้นไปแล้วทำโลใหม่คุณช็อตช็อตซัมมันเลยนะครับเพราะว่าหุ้นหลายตัวถ้ามันฟอร์มตัวเป็นนนนนขึ้ไปเสรรรมมมัััจจะะะลลงงงต่อแากคบ งั้นถ้าไม่จําเป็นจริงก็อย่าไปทําให้มันเกิดแรงรีบาวเพราะถ้ารีบาวแล้วทำโรตำลงมันจะมันจะเละอย่างเงี้ยนะครับงั้นตอนนี้ LDC รออะไรครับรอมเมนตัมให้ตัดสิโลไล์ขึ้นไปก่อนนะครับค่อยว่ากันใหม่นะก็รอไปนะครับประมาณนี้เนาะเอาละไปดูตัวที่สรุปในวันนี้นะครับภาพรวมของเซ็ตนะครับก็คงต้องบอกทุกท่านเอาไว้ว่า เซ็นดินเด็กเองนะครับก็แผนซื้อของเรายังคงอยู่ที่เดิมถ้าเกิดใครซื้อตอนเบรกนะหน SI, ึ่งหกสี่ห้า RSI ทํา e f r a ร e สามเซนโอบอสนะครับไม่เข้าเงาื่อนไขนี้รอไปก่อนลดพอรมาแล้วก็นั่งทับมือรอไปนะส่วนใครทยอยซื้อเก็บตอนขาลงก็เนี่ยได้จังหวะเก็บมา2อรอบแล้วนะครับหรืลลอรอบสุดท้าย1 5 7 0 1 5 7 5ไม่รู้จะลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าลงมาก็ยังคงเป็นโอกาสอยู่ดีนะครับนะตอนนี้นะแต่หลุด1น7 0้ดไปนี้ก็ต้องติดดอยไอ,อร์กสับยยเปอร์นะเซ็นต0ก็งือ ดอยไปก่อนนะครับอ่ะไปรอจังหวะรอบใหม่นะครับเก็บเงินสดไว้เหลือแค่40นะครับไปรอจังหวะกับตัวจริงๆนะครับตรงนี้นะอ่ะแต่ใครที่ไม่เน้นย่อซื้อย่อซื้อก็ไปรอจังหวะเบรกที่บอก1645งส่ทําอ์ไท์ไทม์เฟรม3 0 t o ิบตโบอนั่นแหละนะครับนะส่วนวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับคนอื่นเขาไม่ได้ดูต่างประเทศก็ไม่ได้ดูแย่เท่าเราในวันนี้นะบ้านเราดูนี่ดูแย่กว่าชาวบ้านย้ำนะครับวันนี้บ้านเราดูแย่สุดกว่าชาวบ้านเขานะครับงั้นถ้าคืนนี้ ค่างเงินบาทก็ดูเหมือนจะอ่อนเอ้ะเอ๊ะท่ครับค่าของดอลลาร์ก็ดูเหมือนจะอ่อนลงมาบ้างนะครับดูทองคําด้วยนะครับถ้าทองคําดีบบ้านเราก็ดิบงนกันนะครับทองบ้านเราก็หน้าตาเหมือนทองคำน,นะลองดูแล้วกันนะวัน,นี้วัสกร์ครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะให้เห็นเส้นเด็กกลับขึ้นไปด้านบนให้ได้นะครับสวัสดีครับ